ขอสัมภาษณ์เลยค่ะคุณนะคะขอสัมภาษณ์เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมีครับประเด็นเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างคะจริงๆผมไม่ค่อยอยากตอบเรื่องนี้เลยนะครับจริงๆก็เราก็รู้จักกันมา 8-9 ปีแล้วความรักก็ดีขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อค่ะอันนี้รู้จักกันได้ยังไงคะรู้จักได้ไงผมจำจุดเริ่มต้นไม่ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้รักกันดีแล้วก็ความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเรียกว่ารักได้หรือเปล่าครับผมรักรักครับผมรักอ๋อถ้าอย่างนี้พร้อมที่จะเปิดตัวหรือยังครับคำถามนี้ผมว่าผมชัดเจนนะผมว่าผมชัดเจนแล้วก็พร้อมครับแต่ก็คงต้องถามเขาด้วยอีกทีนึงเพราะว่าเราจะเจอกันในที่31สิงหาคมนี้ครับมีนัดกันที่ไหนครับเนี่ยเซ็นทรัลลาดพร้าวครับอ๋อครับผมคุณมีเซอร์ไพรส์อะไรที่จะมอบให้เขาไหมครับเซอร์ไพรส์เหรอครับจริงๆก็นึกไว้นะผมกะจะเต้นเพลงสายย่อให้เขาดูครับแต่มีมากกว่านั้นอยากอุบไว้ดีกว่าครับค่ะอันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกหรือเปล่าคะจะว่าครั้งแรกไหมก็ไม่เชิงครับแต่มีบางคนก็จะมาเจอกันครั้งแรกนะโอ้บางคนนี่หมายความว่ามีแฟนหลายคนใช่ไหมครับแสดงว่าเจ้าชู้เหมือนกันนะไม่ใช่อย่างนั้นคุณถามผมเรื่องความรักไม่ใช่เหรอครับครับผมความรักผมก็มีต่อเพื่อนๆน้องๆพี่ๆแฟนๆทุกคนครับแล้วที่นัดเจอคือนี่ที่งานงาน YouTube Fan Fest ครับเป็นงาน YouTube ที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้เลยครับแล้วที่31สิงหานี่คืองาน YouTube Fan Fest เหรอครับจากที่31สิงหาคมที่ BCC Hall เซ็นทรัลลาดพร้าวครับผมก็เป็นงาน YouTube ที่ใหญ่มากรวมครีเอเตอร์จากหลายประเทศครับอยากให้ทุกคนมาเจอกันเยอะๆครับผมที่งานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับแต่ถ้าใครมาไม่ได้ครับผมก็สามารถดูไลฟ์สตรีมสดจากที่บ้านได้ครับผมผ่านลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับผมงานเริ่มตั้งแต่ 1:30 นเป็นต้นไปครับผมคือทั้งหมดนี่คือโฆษณา YouTube Fan Fest เหรอครับใช่ครับงานโปรโมท YouTube Fan Fest ครับผมฝากด้วยครับผมมีมีดแอนด์กรีดด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆสื่อมากครับผมขอบคุณครับขอตัวก่อนนะคะค่ะพี่มีครับขออีกคำถามก็เป็นมีครับพี่อะไรครับไปกันเยอะๆนะ YouTube Fan Fest น่ะสำหรับใครที่ได้บัตรแล้วก็ไปกันครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้บัตรก็สามารถดูได้ที่บ้านผ่านลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับผมก็บัตรแจกไปแล้วตามกิจกรรมที่ร่วมกันเล่นมานะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่ๆสื่อมากครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ